Alexa, turn off half armor. Okay. Ah, Alexa, turn on half armor. Okay. Yeah. Everyone? welcome to um Channel to 10mit everyone DJ สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่1 0 n c a v House of Toys yeah. และนี่ก็คือ Set D Toys EPT 8นะครับ EPT แแล้ววันนี้เราจะมารีวิว Hall of Armor จาก Set D Toys กันแล้วนะครับตอนนี้ก็ รีวิวโมเดลนะมาร์คที่2ถึง7จบไปแล้วใช่ไหมครับในที่สุด7ก็มาแล้วแต่ตอนนี้ก็ยังรอมาร์ค1อยู่นะไม่รู้จะออกเมื่อไหร่มันจะได้ครบเซตที1ที่ถึง7แล้วก็จะมีมาร์ค42ที่กำลังจะออกมารู้สึกว่า42จะมาก่อนแล้วค่อย1ตามมาอะไรประมาณนี้นะครับและอย่างนี้เห็นเลยผมนั่งอยู่นี่ก็คือ hall of armor 1ต่อ1ของผมนะครับแต่วันนี้ เราจะมาดูเจ้าแซดดีทอยฮอลออฟอาร์เมอร์หต่อ10นะครับย่อสเกลลงมา10ส่วนอันนี้1ต่อ1ถ้าใครสนใจก็ทักมาถามได้นะครับว่าผมทำยังไงอะไรยังไงนะครับอันนี้ออกแบบเองแล้วก็ให้ช่างมาทำที่บ้านบิวอินเรียบร้อยนะครับสำหรับ1ต่อหนึอันนี้ไว้รอชุด Iron Man 1ห่ตอนหมาใส่ในนี้ครับชิ้นสุดท้ายในฝันเลยสำหรับตู้นี้นะครับผมแล้วก็ถ้าใครอยากเห็นนะว่าผมจะมีชุดหนึ่งตอนหนึ่งเมื่อไรแล้วก็โปรเจกต์ r r o n m n n Z เซ o ดีทอของเราจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อไรก็ติดตามชมกันไปเรื่อยๆใครยังไม่ได้กดติดตามกด Subscribe กดเลยครับ กดกระดึงไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดนะครับนิ่งนิ่งนิงนง yeah! และเช่นเคยครับก็ต้องขอขอบคุณ f c e e o o o p p g g ซดดี้ทอยส์ไทยแลนด์นะครับ ผู้สนับสนุนของเราในการรีวิวของจักแซดดีทอยส์นี้นะทั้งหมดเลยนะเราก็อย่าลืมไปกดไลค์ที่เพจเขาให้ด้วยนะครับผมใครจะร่วมกิจกรรมการแจกรางวัลนะจากช่อง DJ t e n s m i t h ก็ยังทำได้อยู่นะครับสามารถไปที่ Facebook ของผมเลยเพจ DJ t e n s m i t h ผมได้โพสต์กติกาเไว้แล้วว่าจะร่วมกิจกรรมนะลุ้นรับรางวัลโมเดลจาก z แซดดีทอยสรางวัลได้ยังไงนะครับ ถ้าช่อง YouTube นี้ถึง20,000ซับเมื่อไหร่ก็แจกทันทีเลยนะส่วนใครที่อยากได้นะ h a l l of Armor หรือว่าโมเดล ZD Toys ทั้งหลายแล่เนี่ยก็สามารถไปสั่งได้ที่เพจ Facebook ZD Toys Thailand หรือว่าใครอยากไปเห็นของจริงๆที่หน้าร้านก็สามารถไปดูหน้าร้านได้ที่ m ม็กซัพลาซ่นะครับร้านมีชื่อว่า Rare Toy อยู่ที่ชั้น3โซน A ฝั่งบันไดเลื่อนเดียวนะครับผมถามหาพี่นัดได้เลยนะครับแล้วก็บอกว่าดูมาจากช่อง DJ Tensmith ถ้าสั่งออนไลน์บนเพจ Facebook ก็คือฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศไทยแต่ถ้าไปซื้อที่หน้าร้านก็อาจจะได้ของแถมติดไม้ติดมือกลับบ้านนิดๆหน่อยๆน,นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอธิบายไขข้อสงสัยหลายๆข้อเลยสำหรับหลายๆคนที่มีกับ h อฟอาร์อันนี้นะครับ ตอนผมก่อนจะซื้อผมก็งงเหมือนกันเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องขนาดนะครับว่ามันกว้างสูงเท่าไรต่อกันแล้วมันยาวเท่าไรเนาะเพราะเราจะต้องเตรียมที่เพื่อเอามาวางโชว์มันนะครับนี่คือ1ข้อสําคัญเลยข้อที่2ก็คือเรื่องระบบไฟนะต่อยังไงให้มันลิงก์ด้วยกันให้มันเปิดไฟติดพร้อมกันแล้วก็พิเศษก็คืออย่างที่ผมทําก็คือสามารถสั่งด้วยเสียงเปิดปิดได้นะอารมณ์เหมือนว่าสั่งจาวิสนะครับวันนี้จะ มาโชว์ให้ดูให้หมดเลยนะว่าทำยังไงนะ Hall of Armor เล่นได้แบบไหนบ้างเดี๋ยวก่อนอื่นที่เราจะไปดูกันนั้นขออธิบายก่อนว่า Hall of Armor จาก ZD Toys นั้นออกมาด้วยกัน2รุ่นนะครับรุ่นที่ผมมีเนี่ยเป็นรุ่นที่2แล้วนะรุ่นแรกกล่องจะเป็นอีกแบบหนึง่งเหมือนจะมีรูปเป็นลายเส้น Iron Man ที่กล่องด้วยรุ่นที่2จะเป็นรูป Hall of Armor เฉยๆนะครับแต่หลักๆเลยที่เปลี่ยนก็คือตัวปุ่มสวิตช์รุ่นที่2มันจะมี โลโก้ที่เป็นสัญลักษณ์ Power เปิดปิดนะครับทำออกมาเพิ่มออกมาเพราะเหมือนตองรุ่นแรกอ่ะมันไม่มีแล้วคนหาปุ่มเปิดไม่เจอแต่จริงๆเราไม่ควรจะทำเลยเพราะว่ามันออกมาแล้วมันดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะได้เห็นกันนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูกันเลยครับวันนี้กับ h o อ Off a r จาก s e t d y t o e s Let's ต o ตอนนี้ก็คือ7ตู้เรียงอยู่ข้างหน้าเรียบร้อยแล้วนะ ทำไมต้องมี7ตู้ก็เพราะว่าเซตที่เขาจัดออกมาเนี่ยคือมาร์ก1ถึงมาร์ก7นะครับผมส่วนใหญ่แล้วคนก็จะซื้อครบ7ตู้แบบนี้ราคาบนเพจสักดี Toys Thailand เนี่ยขายอยู่ที่ตู้ละ680บาทนะครับผมมันก็จะมาเป็นอย่างนี้เลยกล่องกลๆองเราก็สามารถสั่งมาเป็นชุดอย่างนี้ได้เลยนะถ้าของไม่ขาดตลาดนะครับมันจะมีช่วงของขาดบ้างก็ต้องลองเช็คดูดีๆนะ ตอนนี้ผมแกะมันออกมาจากกล่องเรียบร้อยแล้วนะครับเรียงอยู่ด้านหลังอันนี้คือเอากล่องมาเรียงให้ดูว่ามันหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับหมุนกันให้ดูหนึ่งทีแล้วเราก็จะไม่ใช้แล้วกล่องเพราะเราจะดูแต่ตู้แล้วฉะนั้นจัดการกล่องไปซะไป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 แ่ป yeah. แล้วก็เจ้าตู้ h a l l of a อ m o r ออกมาแล้วเจดตู้แบบนี้โอเคครับ คราวนี้ในกล่องนึงเนี่ยมันมีอะไรมาให้บ้างนะครับมันก็จะมีตู้ฮอฟอาร์เมอร์ประกอบมาให้เสร็จเลยแบบนี้นะครับเป็นชิ้นอย่างนี้เลยนะแล้วก็จะมีอุปกรณ์มาให้ก็คือ1เป็นสาย USB นะครับแบบนี้เลยหัว m i โ r o USB เพื่อที่เราจะได้เสียบชาร์จมันได้นะครับตัวช่องชาร์จก็อยู่ที่ด้านหลังนี่แหละใครมี usb port เสียบชาร์จได้เลยก็ชาร์จได้เลยหรือว่าใครไม่มีก็ใช้หัวปลั๊กสายชาร์จโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยนะครับสามารถชาร์จได้แล้วก็ตัวสวิตช์ที่บอกเนี่ยแหละครับที่มันมีปุ่มสวิตช์รูป power อยู่ที่ด้านหน้าแบบนี้นี่ก็คือเปิดปิดสวิตช์ไปนะครับไฟก็สามารถติดได้เลยไม่ต้องเสียบชาร์จนะครับมันมีแบตในตัวชาร์จแบตเต็มแล้วก็ไม่ต้องเสียบปลั๊กเปิดปิด,ปดเล่นได้เลยอุปกรณ์อีกหนึ่งอย่างที่เขาให้มาก็คือขาตั้งนะครับก็จะให้มาอยู่ในถุงแบบนี้เลย จะมีขาใสาๆเหมือนคล้ายๆกับขาตั้งที่ให้มากับโมเดลเลยนะครับแบบนี้เพื่อที่เราจะสามารถใส่เข้าไปที่ตู้เสียบแล้วก็เกี่ยวล็อกตัวไอรอนแมนกันตกนะครับแล้วก็อุปกรณ์อีกหนึ่งชิ้นที่ให้มาก็เป็นขาสีเทาๆแบบนี้เหมือนสีตู้เลยนะไม่ต้องสงสัยว่ามันคืออะไรเขาทำมาให้สำหรับเพื่อคนที่อยาก บ้ามีตู้ Hall of Armor ครบทุกมาร์กของไอรอนแมนเลยเวลาซ้อนตู้ขึ้นไปอย่างนี้มันจะมีรูอยู่ข้างหลังเราใช้อันนี้แหละครับเป็นตัวล็อกมันแบบนี้เพื่อให้มันไม่หล่นนะครับแต่สำหรับด้านข้างเวลาต่อกันแล้วเขาจะมีตัวล็อกช่องอย่างนี้ประกบมาให้แล้วเพื่อให้มันสนิทกันนะครับ แต่เขาให้ตัวนี้มาเพื่อเอาไว้ต่อเสริมสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับซึ่งผมเองก็จะได้ใช้เพราะว่าผมจะมีทั้งหมด14ตู้นะครับตามแพลนที่วางเอาไว้เพื่อที่จะได้ใส่มาร์1-7แล้วก็อีก7ตู้เนี่ยผมก็คือผมรอเนี่ยมาร์42เนี่ยั่ว์แล้วออกมาผมจะมีมาร์42 43นะครับ44คือฮอกบัสเตอร์ผมมีละ 45 46 47แล้วก็48เนี่ยคือ h o อกบัสเตอร์เวอร์ชันสนะครับอันนี้ยังรออยู่ยังหาอยู่49คือ rescue rescue ที่ pepper pot ใส่ชุดสีม่วงอันนั้นแซดีก็ทำออกมาแล้วแต่เป็นซีรีส์กล่องใสนะแต่ผมจะไม่เอามาใส่ในนี้ผมจะรอเป็น50แล้วก็ mark 85ตัว50ตัว85 46เนี่ยแซดีก็ออกมาแล้วแต่เป็นรุ่นซีรีส์กล่องใส ผมคิดว่าเขาจะรีออกมาเป็นซีรีส์รุ่นกล่องแดงเนี่ยนะผมรออยู่นะครับก็เลยไม่รีบอันนั้นเพื่อที่ชุดพวกนี้คือชุดที่โทนี่สตาร์คใส่จริงๆนะครับส่วนชุดที่เป็น i อ o อนเลเจนด์มาๆมา8ถึง41อะไรพวกนี้อันนั้นปล่อยไปก่อนเอาแค่นี้ก่อน14ชุดหล่อๆของโทนี่สตาร์คนะ เป็นไอเดียได้เผื่อใครอยากสะสมนะไม่อยากเก็บครบทุกมากถ้าทุกมาร์กเลยเนี่ยมันจะมีทั้งหมดกี่ตู้เดี๋ยวเรามาว่ากันด้วยวันนี้นะถ้าเผื่อใครอยากสะสมครบทุกชุดเลย Iron Man จะต้องเตรียมตู้ h a l l o f Ar m o r ทั้งหมดเรียงซ้อนก,นกันกี่ตู้ต้องสูงเท่าไหร่กว้างเท่าไหร่เดี๋ยววันนี้เราจะมาลองวัดคูณกันเลยนะเต็มที่ไปเลยวันนี้กับการเตรียม h a l l of a r m า r มมาคราวนี้ดูเรื่องอุปกรณ์จบกันไปแล้วคราวนี้เรามาดูเรื่องขนาดกันเลยดีกว่าครับ หนึ่งตู้ก่อนเลยนะขอขยับอันนี้หลบไปก่อนนะครับแล้วก็อุปกรณ์สำคัญของเราตลับเมตรอันนี้คืออาวุธลับของผมเลยต้องมีอันนี้ติดตัวตลอดเวลานะไม่ว่าจะออกแบบจะวัดอะไรพวกนี้ผมนี่แหละตลับเมตรนี่คือที่สุดแล้วตู้หอฟอาร์เมอร์นะครับคนก็ทราบแล้วก็เห็นดีอยู่แล้วมันไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมจตุรัสหรือว่าผืนผ้าตรงไปมันเป็นคางหมูแบบนี้นะมันมีการเอียงการ ป้านออกไปนะครับเพื่อที่ตอนต่ออย่างที่เราเห็นในแบบก็คือมันจะโค้งมันไม่ได้ตรงนะครับเวลาต่อเสร็จแล้วเรามาดูความสูงก่อนเลยครับความสูงของตู้เนี่ยอยู่ที่21.5ซติเมตรนะครับความกว้างด้านหลังนะครับมันจะกว้างกว่าอยู่ที่14ซนติเมตร ด้านหน้าเนี่ยมันจะแคบกว่ามันจะอยู่ที่12เซนติเมตรนะครับความลึกอยู่ที่10เซนติเมตรอ่าฉะนั้นคิดง่ายๆเลยเราเอากว้างสุดเป็นหลัก14เซนลึก10เซนสูง21.5นี่คือขนาดของ1ตู้นะครับเผื่อใครสะสมแค่ตัวเดียวแล้วก็ซื้อตู้ไปวางก็คือที่แค่นี้เลยนะ คราวนี้เรามาดูกันว่าถ้าต่อเข้ากันแล้ว7ตู้มันจะกลายเป็นขนาดเท่าไหร่นะครับสังเกตได้พอประกบเข้าไปเรื่อยๆตู้มันจะเริ่มโค้งนะครับแบบนี้อ่าหแล้วแล้วก็ตู้ที่7นะครับ ตู้ที่จะตั้งตรงตำแหน่งปกติก็คือตู้ตรงกลางที่สำหรับใส่มาร์กที่4นะถ้าเราวางชิดตู้ตรงกลางปุ๊บตู้ตัวอื่นก็จะเริ่มเอียง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 ออกมาแบบนี้เลยมันก็จะเป็นลักษณะนี้โค้งนะครับมันไม่ได้ยาวว่าที่ตู้บอกว่าตู้14เซนมันไม่ได้ยาวว่า14คูณ7นะเพราะว่ามันโค้งออกมามันจะต้องเป็นอีกลักษณะหนึ่งอันนี้คือวัดยาวสุดมุมที่ยาวสุดก็คือจะจบอยู่ที่ 9กเซนเมตรนะครับด้านหลังนะมุมหลังถึงมุมหลังคือ9 1เซนติเมตรนะครับด้านหน้า7 8ซนเมตรนะครับฉะนั้นแล้วเราจะต้องมีตู้อย่างน้อยเนี่ยเ2เซนเพื่อขอบไว้นิดนึงเอาเข้าออกได้นะครับหรือปกติแล้วชั้นก็จะทําประมาณ1เมตรอย่างโต๊ะที่ผมใช้อยู่ตอนนี้วางอยู่นะมันก็จะเหลือ อันนี้มัน1เมตร20่าประมาณนี้แต่ถ้าจะให้สวยเป๊ะเ,เ,เลยเนี่ยเ2เซนเป๊ะเลยหรือว่าชั้นทั่วไปก็คือ1เมตรก็วางได้แล้วความลึกคราวนี้จากด้านหลังนะครับมาถึงขอบด้านหน้าตรงนี้มันคือ25เซนไม่ใช่แค่ลึกตู้10เซนแล้วนะมันต้องเป็น2 5ซนติเมตรนะครับความลึก25ซนเมตร ถึงจะวางตู้7ตู้โค้งแบบนี้ได้พอดีก็คือ25เซนลึกแล้วก็กว้าง92เซนส่วนความสูงก็คือเท่าเดิม21.5แต่คราวนี้มันยังไม่ใช่แค่นี้ครับความลึก25เซนเนี่ยมันไม่พอด้วยที่ว่าไอสาย usb ข้างหลังเนี่ยที่เราจะต้องเสียบชาร์จ ถ้าใครไม่ชาร์จไฟเปิดแต่แบ,บตูู้อย่างเดียวก็ได้ไม่มีปัญหาแต่คราวนี้ถ้าเกิดจะต้องเสียบสายชาร์จขึ้นมาไอหัว USB ตัวนี้มันหนาพอเราเสียบเข้าไปปุ๊บเนี่ยต่อให้เราโค้งงอสายขนาดไหนเนี่ยมันจะต้องใช้พื้นที่อีกประมาณ3เซนติเมตรฉะนั้นก็ต้องเผื่อเนื้อที่ข้างหลังไว้สิบสามเซนนะเพื่อไอหัว USB อันนี้ คราวนี้มันคือ28ซนติเมตรแล้วนะสำหรับพื้นที่ความลึกนะครับแต่ถ้าจะให้มันสวยจบจริงๆสำหรับชุดนี้แล้วก็เหมือนในรูปนะครับเขาวางมาร์ค1ถึงไว้นี่ใช่ไหมแล้วข้างหน้าเนี่ยเขาจะเอามาร์ค42มายืนนะเหมือนเป็นไอรอนแมนภาคที่3มันก็จะต้องมีฐานอีกหนึ่งอันนะอันที่ผมมีเนี่ยคือของ S H F นะครับฟิกูอาร มันจะต้องวางข้างหน้าอย่างนี้สวยๆอะใช่ไหมแล้วก็วางมาร์คสีไว้ถ้าความลึกเนี่ยเท่าโต๊ะตัวเนี้ยได้มันพอดีเลยนะผมจะบอกให้ว่ามันสวยเลยอยู่ที่ประมาณ40เซนติเมตรนะครับเพราะว่าอฐานตัวเนี้ยมันอยู่20เซนแล้วแล้วมันไม่ได้ควรจะวางชิดอย่างนี้นะมันก็ต้องเว้นเนื้อที่ไว้หน่อยเหมือนนะเดินใช้สำหรับอะไรอย่างเงี้ยให้มันเหมือนของจริงนะครับ มันก็จะสวยประมาณนี้เลย40เซนฐานลงไป20ตัวนี้มัน25นะแล้วก็มีพื้นที่สำหรับสายฟงสายไฟมันก็จะเป๊ะเลยแต่อีกอันนึงเนี่ยผมยังไม่ได้มาไม่มีก็คือมันจะเป็นฐานของ Z d t o y s นะครับอันนั้นยังไม่แน่ใจขนาดเท่าไหร่รูปทรงเป็นยังไงแต่อาจจะเหมือนของ t o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  d Co al, ซึ่งมันจะใหญ่กว่าของอันนี้มันจะมีตัวบันไดด้วยนะเป็นบันไดเดินลงไปมันจะเหมือนกับในหนังมากกว่า แต่อันนั้นน่าจะใหญ่กว่านี้อีกรู้สึกว่าฐานอันนั้นมันจะกว้าง36เซนเลยถ้าอันนั้น36เซนบวกตู้อีก2 5กลายเป็น61เพื่อพื้นที่สายไฟอีกสัก 3, สาเซน65เซนชั้นที่เราวางหรือว่าตู้ที่เราวาง40นี่ไม่พอแล้วต้องกลายเป็น65เซนซึ่งลึกมากๆ เพื่อให้มันวางอันนั้นคือเรียกว่าฐานกับตู้นี่วางแทบจะชิดกันเลยนะครับไม่ได้มีเนื้อที่รอบฐานแบบนี้ด้วยนะซึ่งแอบใหญ่อยู่เหมือนกันกินพื้นที่ในการวางแล้วก็เหลือพื้นที่ร,บรอบๆซึ่งมันแอบไรประโยชน์เยอะเหมือนกันแต่มันก็สามารถเอาของเล่นอื่นๆโมเดลอื่นๆมาวางโชว์ได้หรือว่าลูกเล่นฉากเฉิกอะไรมันก็จัดได้เซ็ตอย่างเงี้ย ถ้าจะให้อลังการจบๆงั้นก็คือชั้นลึกประมาณ65ยาวสัก1เมตรนะลึก65แล้วก็สูงเนี่ยยีหรือเพื่อเผื่อไว้หน่อยก็ดีนะครับเพราะไม่งั้นถ้ามันพอดีเลยเวลาหยิบเข้าหยิบออกมันจะยากนะสำหรับการเตรียมพื้นที่วาง Hall of Armor 7ชุดพร้อมฐานนะประมาณนี้เลยนะใครที่อยากมีก็ ลองดูครับว่าพื้นที่เรามีตรงไหนสามารถจัดโชว์ได้หรือว่าจะต้องสั่งทำใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็จะได้เอาขนาดอันเนี้ยไปเป็น reference นับอ้างอิงให้ช่างได้นะครับคราวนี้เรามาลองดูว่าถ้าเกิดซ้อนกัน2ชั้นก็แน่นอนความสูงมันไม่มีผิดเพี้ยนแล้วมันตั้งขึ้นไปอย่างเงี้ยจาก1ตู้มัน21.5 สองตู้ก็คือ43เซนสองชั้นก็คือความสูงอยู่ที่43เซนแค่นั้นเองเราก็แค่คูณความสูงเข้าไปส่วนความกว้างความลึกก็คือเท่าเดิมนะครับแล้วถ้าใครอยากมีนะครบทุกมาร์กเลย Iron Man น,น,นะครับแต่คราวนี้ยซด t ี y ผมไม่คิดว่าเขาจะผลิตพวก Iron Legend อะไรอย่างเงี้ยออกมานะ แต่เราสามารถไปหาของค่ายอื่นได้อย่างคอม i ิกเคฟเนี่ยมีพวก Iron r e g e n หลายตัวเลยแต่สเกลมันคือ1ต่อ12เพราะ1ต่อ12เนี่ยเข้ามาใส่ในตู้นี้ตู้นี้ทำมาสำหรับ1ต่อ10ตู้จะใหญ่ไปสเกลจะดูเพียเพ้ยนๆต้องรอดูใจเย็นๆค่อยๆเล่นสะสมนะครับเอาเป็นว่าสมมติเผื่อวันหนึ่งมันมีขึ้นมาแล้วกันนะ เราจะต้องมีตู้ hall of armor เนี่ยทั้งหมดนะสำหรับใส่ Iron Man ให้ครบทุกมาร์คทุกสูตรเลยไล่ตั้งแต่มาร์คหถึง7ที่เรารู้กันอยู่แล้วใช่ไหมครับเราก็จะมี Iron Legend มาร์คแถึง41เท่ากับ41ตัวและสี่แล้วมันไปจบที่50ก็คือ50ตัวแต่หาก h u l k Buster ออกไป2เวอร์ชั่นก็จะเหลือ48อันนี้รวม Rescue นะอยู่ในนี้ด้วยนะครับแล้วมาร์คสุดท้ายที่มีชุดออกมาก็คือมาร์ค85ฉะนั้นมันจะต้องมีทั้งหมด49ตู้ลงตัวพอดีเรามี7ตู้ใช่ไหมครับ49ก็คือ7คูณ7ได้49พอดีฉะนั้นจะต้องเตรียม h a l f Armor ทั้งหมด49ตู้เรียงขึ้นไป7ชั้น <laughs> 7ชั้น21.5คูณ7 ได้เท่าไหร่ไปคูณกันเองคินเครื่องคิดเลขมาให้ละ21.5คูณ7ความสูงคือ1เมตร50เซนจุด5เซนติเมตร150.5เซนติเมตรนะครับเมตร51อ่ะคราวนี้มาลองเปิดฝาด้านหลังมันก็จะมีเนี่ยครับน็อตสกรูอย่างเงี้ยตัวเล็กๆ8ตัวเราก็ต้องใช้ไขควงอันเล็กๆเปิดมันออกมา อันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอีกทีหนึ่งเลยครับพี่ต้นนะอยู่ในกลุ่ม z ซ t o ดีทอยส์ไทยแลนด์กลุ่มซื้อขาย Facebook ผมเห็นแกทำผมก็เลยส่งไปถามแล้วแกก็สอนผมทำว่าจะต้องทำยังไงนะครับขอบคุณพี่ต้นอีกหนึ่งทีแต่แกไม่ได้รับทำนะแกก็ทำเล่นเองอย่างนี้แหละก็ไปปรึกษาได้แล้วผมก็ขออนุญาตแกว่าเดี๋ยวตอนผมทำคลิปรีวิวนะเดี๋ยวผมจะให้เครดิตแล้วก็เอามาเผยแพร่คนในกลุ่มแล้วก็ทางช่องเนี้ย เผื่อใครอยากลองทำเล่นเองง่ายๆนะครับแบบนี้ก็สามารถทำได้เลยนะแต่ผมจะต้องส่งตู้พวกนี้ไปทำกับอีกคนหนึ่งซึ่งอยู่ในกรุ๊ปการซื้อขาย Z s ซ t ตีทอยเหมือนกันนะชื่อพสิิทธ์นะครับเดี๋ยวผมจะแปะเฟซไว้ให้ตอนรีวิวคลิปต่อไปก็คือโฮโลกรมนะเรายังมีแผ่นโฮโลกรมที่สามารถเอามาเล่นกับแซ t ตีทอยได้อีกมาร์กหนถึงเ ตู้มันไม่มีไฟสีฟ้าที่ส่องโฮโลกรมออกมาก็เลยจะต้องส่งไปติดตั้งไฟเพิ่มแล้วผมก็อยากให้มันแยกระบบเปิดไฟตู้กับไฟโฮโลกรมคนละสวิชกันเพื่อที่บางทีเราอยากให้ไฟตู้เปิดเฉยๆไฟโฮโลกรมไม่ติดเห็นโมเดลชัดๆ แล้วก็สั่งเปิดไฟโฮโลกร,รมมสีฟ้าขึ้นมาอีกหนึ่งครั้งอันนั้นเดี๋ยวรอดู EP ต่อไปนะครับคราวนี้พอเราไขาสกรูมาแล้วนะครับก็ระวังนะน็อตมันตัวเล็กๆระวังหายนะครับ <c oughs> ก็วางไวด้ดีๆแล้วก็ฝามันแอบ,บทําออกมาแน่นเลยเทคนิคผมมีเทคนิคก็คือผมใช้ไอตัวที่เขาให้ยึดตู้นี่แหละไอ้สีเงินๆอันนี้นะใส่รูนี่พอดีแล้วก็เนงัด เปิดฝามันขึ้นมามันไม่มีช่องผมก็ใช้เน้ดึงอย่างเงี้ยมันก็จะเพเย่เพเยอเยอกมานิดนึงละแล้วก็ค่อยใช้ไขควงช่วยนิดนึงอ่ะเนี่ยก็เปิดได้แล้วครับโอเคอ่าเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยนะครับว่าหน้าตาด้านในมันเป็นยังไงนะหลายๆคนอาจจะไม่เคยลองเปิดดู ก็คือฝาปิดอย่างนี้เลยแล้วระบบไฟข้างในเราก็จะเห็นแผงวงจรต่างๆกับสายไฟอยู่แบบนี้เลยครับเอนะง,ง่ายๆเลยมันก็จะเป็นไฟ LED แหละครับที่มันจะส่องมีตัวไฟตัวขอบนี้แล้วก็มีไฟจากด้านบนอันนี้หลกัหลกๆเลยนะครับแล้วก็ลงไปที่สวิตช์แล้วก็มีแบตเตอรี่ซ่อนอยู่นะครับข้างในมันจะมีขั้วที่เสียบกับวงจรน,นะตรงแผงเนี่ยที่มี ตัวช่อง USB มีขั้วฝั่งนี้สอันแล้วก็ฝั่งนี้สอันนะครับไอฝั่งที่เป็น3อันเนี่ยมันจะมีตรงกลางขั้วเนี้ยอยู่อันนี้คือตัวที่ต่อไปอยังแบตเตอรี่สำรองนะครับเดี๋ยวผมจะเสียบกลับไปให้ดูนะแล้วคราวนี้แบตมันก็จะติดอึ๊บอ่าไฟมาแล้วเพราะว่าผมกดสวิตช์ค้างเอาไว้นี่ก็เปิดปิดสวิตช์ได้แล้วปกตินะครับก็คือใช้ไฟที่แบตเอาอันนี้ แต่ผมเอาออกเพราะว่าผมอยากให้มันต่อตรงเพราะไม่งั้นมันจะไฟจะติดตลอดเวลาถ้าเราเปิดสวิตช์แล้วก็จากแบตทรนี้จะต้องเอาตัวแบตออกพออ,ออกมาปุ๊บพกดสวิตช์ก็จะไม่ติดแล้วคราวนี้จะต้องเสียบสวิตช์ข้างหลังเพื่อทําระบบต่อที่ผมสั่งด้วยเสียงได้นะครับคราวนี้ก็ง่ายๆเลยแค่นี้ถ้าใครอยากลองทําแบบนี้ลองเล่นแบบนี้ก็ลองดูได้เลยนะครับแต่คําเตือนก็คือ อีกหน่อยอนาคตเนี่ยพอเราต่อตรงอย่างเดียวแบตมันไม่ได้ใช้แบตมันมีโอกาสเสื่อมได้นะครับก็จะต้องเตือนเอาไว้ก่อนนะระวังก็คือแบตมันจะเสื่อมนานๆไปไม่รู้ว่าระยะเวลาขนาดไหนนะก็น่าจะมีแบตเตอรี่ไลฟ์ไทม์พวกนี้ก็ต้องมีสักปีหนึ่งแหละนะครับเดี๋ยวคราวนี้เราจะปิดฝากระปขั้นตอนต่อไปที่จะมาดูก็คือว่าผมเชื่อมต่อระบบมันพ่วงกันเตู้ยังไงแล้วก็ สั่งการด้วยเสียงได้ยังไงนะครับคราวนี้เรามาประกอบมันกลับเข้าไป7ตู้นะครับนี่ให้ดูด้านหลังเลยนะเพราะว่าจะได้เห็นภาพกันชัดๆนี่ครับอย่างที่บอกว่าตัวกล่องตรงกลางที่ใส่มาร์ค4เนี่ยมันจะติดตัวขั้วตัวนี้เพราะว่าตัวอื่นมันไม่ติดละเพราะตู้มันเอียงหลบมันก็จะไม่มีปัญหา แต่ตัวมาร์กสเนี่ยมีปัญหาซึ่งผมกำลังปรึกษากับคนที่รับทําตัวไฟโฮโลแกรมอยู่ว่าจะขยับไอแผงวงจรในหัว usb เนี่ยออกมาเพราะว่าชั้นที่ผมทําไว้มันสั้นมันแคบมันไม่ได้ใหญ่แบบขนาด45 50 60เซนนะครับพอวางฐานไปแล้วมันไม่พอดีผมก็เลยอยากจะหาวิธี แปลงแล้วก็หลบให้มันวางชิดผนังได้มากที่สุดอ่ะคราวนี้ครบและเจตู้มันก็จะเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยสายไฟตู้ไขรตู้มัน7ตู้นะครับคราวนี้อุปกรณ์ที่จะต้องใช้และจะต้องมีก็คือ1เลย USB Port นะครับมันจะมีขายเลยอย่างเงี้ย7เนี่ย 7, 7ช่องอย่างเงี้ยผมก็สั่งมาจาก Lazada s h o อป e เนี่ยอันละร้อยกว่าบาทลองดูเ e ิร์ชดูมีเนี่ยก็ใช้ได้เลยคุณภาพเราก็นำ USB เนี่ยทั้ง7ตู้เนี่ยมาใส่รวมกันง่ายๆเลยครับคราวนี้ตัวพอร์ตนี้มันก็เหมือนปลั๊กพ่วงนะครับมันก็รวมไฟไว้ที่1ตําตำแหน่ง1จุด พอจะเปิดปิดคราวนี้มันก็ลิงก์กันหมดแล้วทั้ง7ตู้นะครับส่วนของผมเนี่ยเดี๋ยว14ตู้ผมก็จะมีอันนี้สตัวพอร์ต2อันแล้วก็มีพอร์ตเพิ่มอีกช่องหนึ่งเพื่อให้มันรวมปักแล้วมันเปิดพร้อมกันติดทีเดียวหมดนะครับคราวนี้เนี่ยก็เห็นแล้วมันเป็น7ตู้แบบนี้รวมกันแล้วนี่ก็คือเมนเราละถูกไหมครับเราก็จะมีหัวปัก1อันทั่วไปเลยเสียบ เพื่อที่จะเอาไปเสียบกับสมาร์ทพลักอันนี้นี่ก็คือสมาร์ทพลักนะฮะมันเป็นตัวปล่อยสัญญาณนะมี wi f i งไวไที่ผมใช้ก็คือยี่ห้อนี้เลยนะสมาร์ทพลักมารู้สึกว่ามันจะเป็นของทูย่าแล้วก็เป็นแอปชื่อ Smart Life นะครับมันก็จะมีโลโก้พวกนี้ที่บอกว่าเนี่ย Google Play นะโหลดแอป t o r e ได้แล้วก็ w o r k e with Amazon Alexa ผมก็สั่งมาจาก Lazada เลยอันนี้ก็คืออันละ248บาทนะกับปลั๊กอันนี้ก็ลงทุนเพิ่มตัวพอร์ตร0อกว่าบาทอันนี้200กว่าบาทก็ประมาณ3 400บาทนะครับหน้าตามันก็จะเป็นอย่างนี้เปิดออกมาเป็นเหมือนอะแดปเตอร์ปลั๊กทั่วไปเลยนะแต่จะมีปุ่ม power ตัวนี้แล้วก็ไปต่อเซต WiFi มันมีวิธีบอกโหลดแอปมา ง่ายๆเลยลิงก์ต่อ WiFi ที่บ้านนะครับแล้วก็ตั้งชื่อให้มันอย่างผมก็ตั้งชื่อเน,นี้ยปลั๊กอันนี้ว่า Jarvis นะครับแล้วเราก็เสียบพอร์ตอันเนี้ยกลับเข้าไปแล้วก็ไปเสียบต่อไฟนะเดี๋ยวผมจะลองเสียบให้ดูแล้วก็ทำให้ดูว่ามันทำงานยังไงถ้าเกิดสำหรับใครที่เหมือนอะไรอะ่ะปลั๊กหรือว่าสายไฟมันไม่ได้อยู่ตรงตรำแหน่งที่เราจะวางโชว์นะครับก็สามารถไปซื้ออย่างเงี้ยสาย ต่อ extension usb มันก็มีขายที่เป็นเนี่ยเข้าตัวเมียตัวผู้อย่างเงี้ยครับต่อกับไอตัวพอร์ต7ช่องเราอย่างเงี้ยผมก็ใช้เหมือนกันเพราะว่าปลั๊กมันอยู่ไกลนะพ่วงได้ครับแล้วก็เสียบกับที่ปลัก๊กแล้วก็ต่อเลยนีอ่อันนี้ผมก็เซตสัญญาณอะไรไว้เรียบร้อยหมดแล้วพอเปิดมันก็ติดเลยคราวนี้ผมต่อในห้องนี้ผมใช้ไอตัว a m azon Alexa นะครับมันใช้ง่ายกว่า Google เวลาสั่งการเพราะ Google เรามันต้อง hey Google OK Google ก่อนแล้วถึงสั่งงานได้แต่สำหรับ Alexa มันไม่ต้องมา hey ไม่ต้องมา OK นะครับก็ลองดูว่าใครชอบตัวไหนพวกนี้ตัว assistant พวกนี้ก็ตัวราคาหนึงลำโพง b l บลู o t h อยู่ประมาณพันกว่าบาทนะนะลองหาดูตาม lazada shopee มีขายหมดแล้วเดี๋ยวนี้ ผมเซตชื่อเอาไว้ว่า Jarvis นะครับระบบไฟชุดนี้ของตู้ชุดนี้นะ <Okay. S 1> ผมก็จะสั่งงานได้เลย Alexa turn off Jarvis <Okay. S 1> มันก็จะลิงก์มาที่ปลัก๊กอันนี้เนี่ยแล้วมันก็สั่งงานปิดไปเรียบร้อยน yeah. ะ Alexa turn on Jarvis โอเคแอย่างในบ้านผมก็ทำไว้หลายจุดเลยนะยกตัวอย่างเช่นอันนี้ ทำไมผมไม่ตั้งชื่ออันนี้ว่า Hall of Armor เพราะว่าผมตั้งชื่ออันนี้ไปแล้วนะชุดใหญ่ของผม Alexa turn off Hall of Armor โอเคอ่า Alexa turn on Hall of Armor โอเคเยนะครับก็แบบนี้เลยแท้ๆเจ๋งๆนะสามารถเอาไปทำเล่นลองเล่นกันดูได้เลยนะครับ รู้เรื่องขนาดรู้เรื่องระบบไปแล้วก็ลองไปจัดกันเลยนะเตรียมพื้นที่ก็สามารถเอาไปเล่นนะลูกเล่นเพิ่มเติมได้ให้มันสนุกมากขึ้นแทนที่จะเป็นโมเดลตั้งโชว์เฉยๆก็มีการสั่งด้วยเสียงได้ทําให้เรารู้สึกว่าเราเป็นโทนี่สตาร์ขึ้นมากันได้นะครับทุกคนนะง่ายๆแค่นี้เอง นะจะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยว EP ีหน้าเนี่ยเรามาดูกับแผ่นโฮโลกรมนะเดี๋ยวส่งตู้ไปทําไฟก่อนแล้วเดี๋ยวเอากลับมาให้ดูกัน EP ีต่อไปนะครับใครยังไม่ได้กดติดตามกด s u b สไคร b ์ฝากกดให้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้มากๆเลยเพื่อไปถึง2 0 0หมื่นซับไวๆแล้วก็จะได้แจกรางวัลน,นะครับส่วนใครที่อยากได้ก็สามารถไปสั่งซื้อที่เพจ Z d t o y s t h a i l a n d ได้เลยนะครับ แล้วก็อย่าลืมบอกว่าดูมาจากช่องดีเจเทนสมิธฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศไทยแย้ yeah. แล้วเจอกันใหม่ EP ต่อไปที่ช่องดีเจเทนสมิธนี่เละเทนแคฟเฮ o ส์ออฟทอยสไปละพี c e